วัสดีค่ะกิสนาเป็นไม้ที่มีค่าราคาแพงนะคะเนื่องจากเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะก็ใช้ประโยชน์จากกิสนาในการเข้าตำรับยาแก้อาการต่างๆมาแต่โบราณค่ะวันนี้รายการเส้นทางสุขภาพนะคะพามาพบกับน้ำมันกิสนาที่ช่วยเสริมในการรักษาอาการที่เกี่ยวกับเส้นไม่ว่าจะเป็นอัมพฤกษ์ไหลติดหรือว่าปวดข้อซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการวันนี้ค่ะการทำน้ำมันกฤษณา3ต้นหอมของคุณมุ่งให้3ตั้งสกุลเกิดจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงส่งผลให้เส้นเลือดในสมองตีบถึงขั้นเป็นอัมพฤกษ์แขนและขาด้านซ้ายไม่มีเรี่ยวแรงหยิบจับและเดินได้ไม่สะดวกนักจึงเริ่มมองหาแนวทางที่จะรักษาตนเองประกอบกับเคยได้ศึกษาเกี่ยวกับสรรพคุณทางยาของกฤษณาที่ตนเองได้ปลูกไว้จำนวนมากมาบ้างบวกกับความเชื่อที่ว่าไม้กฤษณาเป็นไม้มงคลเนื่องจากสมัยโบราณใช้สำหรับพิธีกรรมทางศาสนาและใช้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าจึงได้ทดลองสกัดตัวยาที่มีประโยชน์ออกมาผสมเข้ากับตัวยาสมุนไพรอื่นๆนำมาทดลองใช้ทาบริเวณที่ปวดและอ่อนแรงติดต่อกันเป็นระยะเวลา30วันก็หายเป็นปกติจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นผลิตน้ำมันกฤษณาขึ้นเป็นอัมพฤกษ์อ่ะเอามาพึกแล้วก็ปวดแข้งปวดขายกมือไม่ขึ้นไงปวดหัวแล้วรู้สึกว่ามันเครียดมากแล้วรู้สึกว่าไหลเลยมันจะไม่ค่อยดีไงแล้วมันทาไปแล้วมันก็จะค่อยๆคลายรู้สึกว่าเส้นมันจะยืดด้วยตอนนั้นแล้วขาก็เดินไม่ได้ขาก็เดินกระเพกกระเพกคือเราพิสูจน์ของตัวเราเองก่อนไงที่เอามาใช้อ่ะแล้วใช้แล้วมันก็ดีนะแล้วก็แจกให้เพื่อนเพื่อนแจกให้เพื่อนเพื่อนมาใช้เพื่อนเพื่อนก็บอกว่าดีน้ำมันตัวนี้ดีตอนนี้ใช้แล้วมันไม่เหนียวเนอะหนาอย่างเดียวตอนนี้มันคุณภาพของมันอ่ะมันสูงมากมากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราขอนะเราขอบอกให้รักษาเราหายประมาณอาทิตย์นึงอ่ะให้มันหายเราทาไปไงทาทั้งหัวเลยทั้งอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังทาอยู่นะเนี่ยอาบน้ำเสร็จก็ทามันก็ยังเย็นก็มันรู้สึกว่ามันก็ดีอ่ะมันดีมากมากเราก็ใช้อยู่ประจำทุกวันนี้ก็วันหนึ่งทาสองเที่ยวเช้ากับเย็นอาบน้ำเสร็จก็ทาแต่ปวดแข้งปวดขานี่ดีดุกทับเส้นพวกปวดหลังนะสองวันก่อนผัวขาปวดมากๆทาไปมันก็หายนะมันก็ดีขึ้นแต่ตัวนี้มันก็ดีตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากทั่วประเทศเข้ามาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับเส้นเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตหมอนรองกระดูกนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายและเมื่อนำน้ำมันกฤษณาไปใช้ทาบริเวณที่มีอาการแล้วจากคำบอกเล่าของผู้ป่วยพบว่าอาการดีขึ้นตามลำดับบางรายหายจากการเจ็บป่วยจนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติก็ตอนแรกนิ้วก็มันรู้สึกว่ามันจะเจ็บมายืดไม่เคยออกเพราะเราทำงานหนักพอเรามาได้ใช้ตัวนี้น้ำมันตัวนี้กฤษณาเราก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นหัวเข่าเราปวดเพราะเราอายุมากแล้วเราก็ดีแล้วก็ทาทั่วไปก็ดีขึ้นนะฮะใช้ได้แล้วได้ผลก็เลยสั่งเขาประจำตอนนี้ก็ใช้อยู่ประจำก็แนะนำคนอื่นไปคนอื่นใช้แล้วก็ติดต่อมาก็โอเคใช้ได้ผลนะอาจจะปวดหัวอะไรเนี่ยทาได้แก้ไออะไรก็ทาได้ก็มารู้สึกดีขึ้นนะคะการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ใช้ทาเอามันเย็นเข้าไปในร่างกายเนี่ยอาการหนักสุดก็คือว่ากลางคืนแหละนิ้วเราจะไม่ค่อยยืดไม่ค่อยออกเนี่ยเรื่องมือเนี่ยค่ะเพราะเราทำงานมานานแล้ว30กว่าปีมันจะแบบแม่มันจะไม่ค่อยมันเหมือนก็จะเด้งขึ้นเงี้ยพอเราทาแล้วเดี๋ยวนี้เราปกติแล้วช่วงนี้เราดีขึ้นเลยเพราะใช้อยู่ประจำก็เกี่ยวกับอย่างอื่นก็ส่วนประกอบก็ดีขึ้นนะคะการอาจจะปวดหัวมั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ไปได้เลยเพราะมันเป็นยาไม่อันตรายก็ใช้มาทุกคืนก็รู้สึกว่าแค่ประมาณสักไม่ถึงเดือนมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆจากที่เราไม่ค่อยออกกลายเป็นออกแล้วอ่ะ
มันก็ดีมาเรื่อยๆแต่เราไม่ใช่ว่าใช้แล้วเราจะหยุดใช้เราต้องใช้อยู่ไปประจำเรื่อยๆไปเหมือนเราใช้ยาอื่นทั่วๆไปอะไรเงี้ยคันอะไรเราก็ใช้มันก็ได้ผลมาแหละฮะโอเคเท้านะคะป่าเท้าปวดเพราะว่าเดินทำงานเดินไปเดินมาทั้งวันแล้วทีนี้มันปวดมากก็ใช้ยามาหลายตัวแล้วมันไม่หายหมอเขาก็ให้ยามาทาแต่ว่ามันก็ทาไปก็ไม่หายอะค่ะมันไม่หายขาดหมอก็ต้องเป็นอะไรเกิดเพราะว่าเป็นเส้นที่ฝ่าเท้าอะจ้ะที่เวลาเราเดินมันจะแป๊บ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 อะมันปวดมันก็ไม่ดีขึ้นอะพอดีแฟนก็รู้จักกับเท่าแก่นี้แล้วก็เลยแนะนำให้เอามาทามาใช้ดูรู้สึกว่ามันตอนนี้หายขาดแล้วอะดีขึ้นแล้วคือผมขับรถแท็กซี่วันหนึ่งก็12-13ชั่วโมง ก็ตั้งแต่เช้า6โมงยัน2ทุ่มแต่ตอนนี้ว่าผมมีน้ำมันตัวนี้คือแบบว่าใช้ทาทุกวันก็รู้สึกว่ามันเส้นที่มันตึงที่ว่านั่งอยู่นานๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นทำให้เราแบบว่าประกอบงานต่อได้ตอนเช้ามาเนี่ยคือมันจะไม่ล้ามันจะรู้สึกแบบว่ามันเดินคล่องตัวไม่ค่อยขัดอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็เลยใช้มาตลอดและอีกอย่างนึงผมก็บังเอิญรู้จักกับคุณมุ่งให้ที่ว่าเป็นเพื่อนกันมานานนี่เขาก็แนะนำเกี่ยวกับน้ำมันตัวนี้แล้วตอนนี้ว่าคือเขาก็บอกว่าไม้กฤษณาเนี่ยมันเป็นไม้ที่หายากและอีกอย่างนึงคือต้นทุนมันก็สูงคือไม่สามารถคนที่เขามีไร่ตัวเองเขาก็ยังไม่สามารถที่ว่าจะมาทำน้ำมันตรงนี้ขายได้แต่ทีนี้ว่าคุณมุ่งให้เนี่ยคือเขาพูดง่ายๆนะเขาเป็นคนช่วยเหลือคนเยอะคือกับตัวผมเองเขาก็ยังช่วยแล้วผมก็พูดง่ายก็ซาบซึ้งกับตัวเขาแล้วเท่าที่ผมสัมผัสมากับผู้ป่วยที่ว่ามานั่งรถผมเนี่ยเขาก็รู้สึกอาการดีขึ้นหลายคนบางคนก็เป็นแผลเบาหวานมั่งแผลเบาหวานก็แห้งแล้วบางคนก็คือก็มีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเส้นเลือดสมองแตกแต่ทีนี้ว่าตัวเขาเนี่ยชาไปทั้งตัวอาการเขาเนี่ยเขาจะเดินไม่ได้เลยนิ้วมืออะไรยกไม่ได้หมดแต่ทีนี้พอได้คือเขามาเรียกรถผมตอนนี้ผมพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเขาเนี่ยมืออะไรผมต้องอุ้มตัวเขาเนี่ยขึ้นกับรถเข็นคือแบบว่ายกไม่ได้เดินไม่ได้แขนขายกไม่ขึ้นหมดแต่ทีนี้แต่เขาพูดคุยได้แต่ทีนี้ผมก็ถามเขาบอกว่าเป็นอะไรมาผมก็บอกเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นไอ้เส้นเลือดสมองแตกแล้วตอนนี้ว่าขาเขินไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมก็ไม่ใช่คนป่วยแต่บังเอิญผมรู้จักกับคุณมุ่งให้เนี่ยเขาเคยเป็นมาแล้วตอนนี้เขาก็รักษาตัวเขาดีขึ้นผมก็เลยให้เขาคุยกับทางคนป่วยที่เคยเป็นตอนนี้คุณมุ่งให้เนี่ยเขาก็แนะนำให้แล้วตอนนี้เขาก็ใช้ยาน้ำมันกฤษณาใช้มาตลอดอาทิตย์นี้เขาใช้รู้สึกเขาจะใช้ประมาณสักครึ่งโหลได้แต่ผมก็ยังถามคนป่วยว่าทำไมลุงทำไมใช้เยอะจังแล้วบอกว่าคือเขาอยากหายแต่แกทาผมก็ถามเขาหนาวไหมหนาวฮะเพราะว่าน้ำมันตัวนี้มันเย็นคือมันจะซึมเข้าถึงกระดูกเลยอะแล้วตอนนี้ว่าพอเขาน้ำมันมันซึมเข้าไปเนี่ยเขาก็รู้สึกดีอาการของเขาก็รู้สึกว่าไม่มีการอาการเครียดหรืออะไรพวกนี้เขาก็อาการเขาก็ดีโดยตามลำดับที่เขาใช้มาแล้วทุกวันนี้เขาก็ใช้ผมมาต้องร่วม2เดือนแล้วจากเขาเดินไม่ได้ตอนนี้เขาเดินได้แล้วแต่ว่าผมอยากจะเอาเขามาออกรายการเหมือนกันแต่ทีนี้มันไม่สะดวกคือเดินได้แต่ว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงแต่ว่าคือตรงนี้ก็แบบว่าอัมพฤกษ์เนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันไม่ใช่ว่าง่ายๆอย่างน้อยคือมันต้องใช้เวลา 5-6 เดือนอย่างนี้ต้องหรือว่าเป็นปีมันอาจจะเข้าที่
แต่ตอนนี้ตั้งแต่แกเดินไม่ได้แกเดินไม่ได้จนแกเดินได้นี่ก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้ว 80% ที่เขาเดินได้แต่อาการคือยังไม่ค่อยแข็งแรงเต็มที่ก็ดีครับก็รู้จักกับคุณมุ่งให้เนี่ยคือเขาจะนำสิ่งดีๆกับให้คนที่เขาเจ็บป่วยอะไรแบบเนี้ยคนที่ไม่มีโอกาสที่ว่าจะรักษาหรืออะไรพวกเนี้ยน้ำมันกฤษณา3ต้นหอมได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามผช.จากสำนักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและยังเป็นโอท็อประดับ4ดาวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดชลบุรีอีกด้วยซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ได้รับการรับรองคือการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเนื้อไม้ที่เหมาะสมสำหรับการนำมาต้มสกัดต้องมีสีค่อนข้างดำและมีกลิ่นหอมไม้ลักษณะนี้ต้องมีอายุมากกว่า20ปีขึ้นไปเมื่อนำมาเผาไฟควันของไม้จะส่งกลิ่นหอมหวานเนื่องจากมีสารกฤษณาแทรกอยู่ในเนื้อไม้นั่นเองเคล็ดลับในการผลิตน้ำมันกฤษณาของคุณมุ่งให้บอกว่าอยู่ที่การเคี่ยวสกัดตัวยาโดยจะต้องใช้ระยะเวลาถึง2วันจึงจะได้น้ำมันที่มีคุณภาพและสรรพคุณตามต้องการเน้นการคุณภาพต้องเอาจากต้นไม้เนี่ยให้ออกมากะน้ำมันให้ได้ทั้งหมดเขาถามว่าเอาออกมาได้ยังไงตรงเนี้ยมันมีเคล็ดลับตรงเนี้ยว่าเอาจากเชื้อไม้ตัวไม้เนี่ยออกมาได้น้ำมันได้ยังไงแค่เนี้ยบางคนนะเอาออกมาไม่ได้เราก็ใช้ความร้อนคือปกติใช่ไหมคือปกติเราก็ค่อยๆทำไปทำไปทำจนให้ไม้มันพอดีของมันเราก็เอาไม้ขึ้นแค่นั้นมันก็ดีขึ้นละก็ดูน้ำมันมันจะเปลี่ยนสีบางคนต้มเท่าไหร่มันสีมันไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเลยมันจะเปลี่ยนเป็นออกมาสีดำดำคือไม้มันก็ดำละมันต้องออกมาเป็นสีน้ำมันต้องเป็นสีไม้ตัวเนี้ยถ้าไม้นี่ถ้ายิ่งใหญ่มันก็ต้องยิ่งนานถ้ามันไม่แห้งก็ต้องทำให้มันให้แห้งถ้าไม่แห้งใช้ไม่ได้เพราะต้องเอาเชื้อไม้ตัวไม้เนี่ยออกมาอยู่กับน้ำมันให้ได้ถ้าแบบว่าเดือดแบบนี้ใช้ไม่ได้นะเนี่ยอีกวันสองวันต้องให้แห้งไปเลยต้องให้แห้งเบาไปเลยมันธรรมดามันจะหนักมันก็จะต้มกับน้ำมันเนี่ยมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นถามว่าต้นเล็กใช้ได้ไหมต้นเล็กมันก็ใช้ได้มันใช้ได้ทั้งหมดตอนนี้เราต้องดูว่าคุณภาพของมันสูงแค่ไหนถ้ายิ่งสูงเราก็ยิ่งสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงตรงนั้นถ้าอาการที่คนไปใช้อ่ะมันจะแบบปวดขาเนี่ยไปทาข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะหายแล้วตอนนี้มันดีตรงเนี้ยกฤษณาขึ้นชื่อว่าเป็นราชาเครื่องหอมสมุนไพรที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในตำรับยาพื้นบ้านของอินเดียและในหลายๆประเทศของเอเชียนิยมใช้กฤษณาเพื่อเป็นส่วนผสมในยาหอมทุกชนิดซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงยากระตุ้นหัวใจเป็นยาขับลมบำรุงธาตุบำรุงตับและปอดให้เป็นปกติแก้ลมอ่อนเพลียบำรุงกำลังบำรุงโลหิตและรักษาโรคปวดข้อได้นอกจากนี้ยังใช้เป็นยารักษาโรคมาลาเรียแก้อัมพาตหรือใช้เป็นยาแก้ปวดและยังสามารถนำไปเข้าตำรับยาเพื่อรักษาอาการต่างๆได้อย่างหลากหลายฉะนั้นกฤษณาไม่ใช่ยาเดียวเมื่อนำไปเข้าตำรับยากับสมุนไพรตัวอื่นก็จะได้สรรพคุณที่เปลี่ยนแปลงไปตามส่วนประกอบของสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยานั้นกฤษณานี่มันรู้สึกว่ามันตั้งเป็นพันปีแล้วนะที่ต้องไปทำไอ้ยาทุกตัวมันต้องใช้ไม้กฤษณาแบบยาผงพวกนี้มันต้องใช้แต่คนเขาก็ไม่ยอมบอกกันแบบพวกยาผงยาพวกไอ้5เจดีพวกนี้มันต้องมีถ้าไม่มีมันใช้ไม่ได้ถามว่าใช้ได้ดีไหมเราก็ว่ามันดีมากๆไงตัวนี้มันถ้าคนที่ใช้อ่ะมันจะรู้เลยว่าเออมันดีมากเขาบอกว่าเนี่ยสุดยอดของน้ำมันแล้วไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบ
านคุณหลินชาวจีนรายนี้เกิดอุบัติเหตุเดินตกหลุมมีอาการอักเสบและปวดที่เท้าซึ่งในตอนนั้นมีเพื่อนแนะนำให้ใช้น้ำมันกฤษณานวดจนอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติโดยไม่ต้องพบแพทย์จึงมีความมั่นใจว่าน้ำมันกฤษณามีสรรพคุณดีจริงได้แนะนำให้กับคณะทัวร์ชาวจีนได้ใช้ในอาการที่เกี่ยวกับเส้นและผู้ป่วยภูมิแพ้เนื่องจากเมืองจีนมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จำนวนมากน้ำมันกฤษณาสามารถช่วยเสริมการรักษาโรคภูมิแพ้และหวัดได้เป็นอย่างดีทำให้ปัจจุบันน้ำมันกฤษณา3ต้นหอมไม่เพียงเป็นที่ต้องการแค่ในประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ต้องการของชาวต่างชาติอีกด้วยพอดีขาตกตกแล้วมาจิตบัวแล้วก็ที่อวกไม่ได้มาหาหมอแล้วก็จะไปหามีหนึ่งคนที่นวดนวดประจังเขาก็เอาที่ของเฮียแหละเขาเอาของเฮียมาแล้วก็ฉันนวดให้เขาบอกว่าอย่างนี้กฤษณาดีมากนวดมาจริงๆหายเลยหายแล้วก็ที่สุดท้ายแล้วก็ที่อวกบอกอย่างนั้นเขาแนะนำที่คนนี้ให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าได้แล้วก็เขาก็แนะนำให้เล่นก็มาหาเฮียไปที่ให้น่าท่องเที่ยวยานี้พอดีมาแล้วใช้ดีอ่ะใช้ดีของยานี้เมื่อที่เออไม่มีที่ใช้แล้วดีมากเลยน้ำมันกฤษณา3ต้นหอมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่กำลังมองหาสมุนไพรเพื่อช่วยเสริมการรักษาอาการต่างๆเกี่ยวกับเส้นที่คุณต้องเผชิญอยู่เช่นอัมพฤกษ์อัมพาตนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายรวมถึงแพ้อากาศซึ่งถ้ามีโอกาสได้พบเจอคุณมงให้ก็จะแนะนำการใช้อย่างถูกวิธีให้เหมาะสมกับแต่ละอาการที่ท่านเป็นอยู่ด้วยความยินดีคุณมงให้ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ทนทุกข์กับความเจ็บป่วยหายจากอาการเหล่านั้นจนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินิ้วล็อกไหล่ติดเนี่ยให้ทาจากต้นคอลงมาคือทาน้ำมันแบบเนี้ยคือฉีดเนี่ยทาลงมาไล่ลงมาเนี่ยทำแล้วเราก็ค่อยๆยกเนี่ยจับเส้นตัวเนี้ยเส้นที่หัวไหล่เนี่ยจับแล้วก็ยกแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆปล่อยไม่ใช่ปล่อยพวกว่ามนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยเนี่ยแบบเนี้ยทำประมาณสัก 4-5 ครั้งแบบเนี้ยประมาณสัก 4-5 ครั้งเดี๋ยวตัวยามันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปไม่ต้องไปนวดหนักทำให้เส้นเลือดมันเดินเพราะคนที่สูงอายุอ่ะเราก้มๆเงยๆอ่ะเนื้อมันไปทับเส้นเข้าเนื้อเลยมันก็ไปโดนเส้นมันก็เจ็บหลังเนี่ยคือทำแบบเนี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็จะดีขึ้นในการใช้น้ำมันกฤษณานั้นนะคะก็ต้องควบคู่ไปกับการนวดอย่างถูกวิธีด้วยนะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ